สว่างนะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบัณฑิตเกษมบัตรและจัดกระดูกนะครับวันนี้เป็นไลฟ์สอนวิธีการดัดหัวเข่าในโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราสอนนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าไปนะครับเราพยายามจะทำเป็นซีรีส์ในการสอนการออกกำลังกายการดูแลโรคต่างๆนะครับคราวที่แล้วทำเรื่องของไหล่ไปแล้วเราก็จะมาทำเรื่องเข่ากันในวันนี้นะครับโอเคก่อนอื่นขออนุญาตเช็คสัญญาณนะครับว่าสัญญาณชัดไหมภาพชัดไหมมันมืดไปหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงให้แจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวมันจะไม่ชัดหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินนะครับขออนุญาตเช็คใช่ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่เดี๋ยวสัญญาณจะเริ่มไม่ดีแล้วนะฮะโอเคก็ชมจากที่ไหนดูจากที่ไหนชัดไหมนะครับช่วยแจ้งด้วยนะครับเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วโอเคผมได้ยินเสียงตัวเองอยู่แต่ถ้าเผื่อทางบ้านไม่ได้ยินก็แจ้งด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับอาการปวดเข่าเดี๋ยวระหว่างรักษาไปถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะเอาไว้ตอนท้ายๆนะครับถามไม่เลยนะครับโอเคเนาะมาได้ยินละชัดอยู่นอนเลยครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรนะดัดหัวเข่าเนาะวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในสถานที่ที่กว้างกว่าทุกวันโอเคเราเปลี่ยนแนวนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับมาดูกันคราวที่แล้วเราสอนเรื่องการนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่านะครับรอบๆหัวเข่าลองไปทำกันแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ก่อนอื่นผมขออินโทรกลับไปในการก่อนที่เราจะไปดัดหัวเข่าอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมที่เราควรจะต้องทราบง่ายๆคร่าวๆนะครับอย่างแรกแน่นอนทุกคนจะต้องไปหาคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอก็ต้องแจ้งว่าเรามีภาวะของโรคข้อเข่าเสื่อมมากน้อยเท่าไหร่ด้วยนะครับอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยดูได้หลายๆอย่างเนาะเช่นมีเสียงดังเวลาเดินก็แก๊กก็แก๊กนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าฉันมีเสียงดังปุ๊บจะถือว่าเป็นเข่าเสื่อมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นคือหนึ่งในไครทีเรียนึงนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดนึงนะฮะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของเข่าติดในตอนเช้าข้อเข่าติดในตอนเช้าเป็นยังไงตื่นขึ้นมาต้องขยับเข่านิดๆแล้วไปเดินที่จะได้ไม่งั้นเดินไปจะขัดมากเลยอาจจะปวดมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเดินไปสักพักจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่สำคัญ3อาจจะมีเรื่องของอาการปวดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเช่นปวดมากๆยิ่งเดินยิ่งปวดหรือพักตอนเดินรู้สึกปวด4อาการเข่าบวมอักเสบบวมแดงร้อนพวกนี้นะครับหรือไปจนถึงเข่าผิดรูปเข่าผิดรูปดูยังไงเข่าสองข้างมันแตกต่างกันผมขออนุญาตเอารูปเก่าให้ดูเนาะมันจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับก่อนที่เราจะไปดัดกันนะครับมาดูรูปกันจะเห็นไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับโอเคเข่าผิดรูปแบบนี้ครับเข่าผิดรูปก็จะข้างนึงเล็กข้างนึงใหญ่ข้างปกติไม่มีปัญหาแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องผิดรูปเกเข้าเข่าเขาเรียกอะไรเข่านอกนี้เป็นนอกนี้แบบนี้อันนี้เป็นเข่าโกงลายของเข่ามันก็จะเฉไปผิดปกติไปถ้าเอ็กซเรย์ดูมันก็จะเริ่มเห็นข้อต่อที่มันล้มข้อต่อที่มันผิดรูปไปซึ่งนานๆไปปุ๊บอีกข้างหนึ่งก็จะตามมาในไม่ช้านะครับดังนั้นควรจะต้องดูแลรักษาเขาให้ถูกต้องเหมาะสมเนาะปัจจัยที่ทำให้มีอาการเข่าเสื่อมก็คืออะไรครับอายุเพศนะครับหรือว่าน้ำหนักส่วนสูงที่มีปัญหานะครับอีกอันหนึ่งที่มาแรงเลยคือกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่คุณแม่มีอาการเข่าเสื่อมก็มีโอกาสที่ลูกจะออกมามีเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าใครเป็นเข่าเสื่อมแล้วไม่อยากให้ลูกมีปัญหาก็ต้องสอนลูกออกกำลังกายให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลให้ถูกต้องนะครับมาดูอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของไครทีเรียเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นะครับจะเป็นแบบนี้นี่คือช่องว่างเวลาหมอเขาก็จะดูช่องว่างของข้อเข่ามันชนกันไหมผิวข้อสวยไหมนะครับถ้ามันเริ่มตีบแคบเข้าจากแต่ก่อนนะลงมาเริ่มจะไม่มีช่องก็จะเริ่มเป็นเกรด2นะครับเกรด3ก็จะเริ่มกินเข้ามาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะช่องว่างตรงนี้นะครับเกรด4ชิดเลยนะครับแล้วก็ล้มผิดรูปนะครับมีคนถามเข้ามาจากอะไรนะเมื่อเช้าถามเข้ามาว่าเข่าเสื่อมเนี่ยผ่าตัดหายกี่เปอร์เซ็นต์ผ่าตัดอะไรนะผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่า
เปลี่ยนหัวเข่าหายกี่เปอร์เซ็นต์ตอบว่าเป็นอะไรที่ effective ได้ผลดีมากที่สุดแล้วก็คือจากงานวิจัยเขาบอกว่า effective ที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดสามารถลดเพนลดอาการปวดเพิ่มfunctional หรือว่าการใช้งานได้ดีก็คือดีมากนะครับดีมากแต่ปัญหาที่จะตามมาก็คืออายุการใช้งานของเขาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเขาเคลมไว้ที่15ปีส่วนใหญ่15ปีเพราะหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาดังนั้นถ้าจะให้แนะนำเราคงจะผ่าเข่าเสื่อมกันได้แค่ปีคนละครั้งคนละครั้งนะครับคนละครั้งดังนั้นควรจะเต็มที่อ่ะดูแลไปจนสุดแล้วเราค่อยผ่ารู้สึกว่ามันแย่มากๆก็ค่อยผ่าหรือถ้าจำเป็นจริงๆเข่ามันล้มมากๆพวกนี้เราก็ผ่านะครับอันนี้คือตอบคำถามเนาะก็จะมีคนไข้หลายๆคนบอกว่าเข่าเสื่อมเป็นแล้วหมอก็แต่ไม่แนะยังไม่แนะนำให้ผ่าเพราะว่ารอเวลาก่อนใช่รอเวลาให้มันพังมากๆมันแย่มากๆเหมือนเป็นเกรดเนี้ยครับไม่ใช่ว่าเนี่ยเป็นเกรดนี้คือเริ่มซนเริ่มซุดมากๆไม่ใช่ว่าพอเป็นแค่นิดหน่อยก็จะวิ่งเข้าไปผ่าเลยไม่ใช่นะครับมันก็ต้องค่อยๆไปทีนี้การรักษาที่ effective ลองลงมาคือการทำกายภาพบำบัดได้ผลดีลองลงมาคือการทำกายภาพบำบัดและออกกำลังกายให้ถูกต้องนะครับบางทีเราไปออกกำลังกายเช่นเข่าเจ็บอยู่ซนอยู่งอมากไม่ได้ข้อก็ติดก็ไปวิ่งเงี้ยบางทีมันก็ทำให้อาการแย่ลงแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมอาจจะวิ่งได้ในช่วงที่คนไข้อาการของเข่าเสื่อมมันลดลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะพอเข้าใจลักษณะของเข่าเสื่อมแล้วนะครับทีนี้มีคำถามไหมฮะมีไหมฮะไม่มีเนาะโอเคก็จะมาดูที่เข่ากันละทีนี้เราก็จะมาตรวจข้อเข่ากันนะครับก่อนที่จะไปตรวจผมขออนุญาตบอกอีกอันนึงวันก่อนมีคนมาถามว่าคนไข้ที่เขาเป็นหมอนวดคนไข้ไม่ใช่คนเขาจะเรียกว่าลูกค้ามาเนี่ยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร้าวลงแขนอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเป็นอะไรเป็นที่ไหนอะไรเงี้ยจะนวดยังไงแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันอันตรายเราต้องสกรีนอะไรที่อันตรายออกไปก่อนนะครับอาการนี้มันเขาเรียกว่าเชสเพนอันเนี้ยถ้ามีปัญหาแนะนำว่าต้องให้รีบไปพบแพทย์ก่อนให้แพทย์ตรวจก่อนว่าไม่ได้มีปัญหาจากหัวใจไม่ได้มีปัญหาจากเกี่ยวกับระบบภายในร่างกายถ้ามันเป็นปัญหาถ้าหมอฟันธงว่ามันเป็นปัญหาของกล้ามเนื้อเราค่อยมาแก้กันอันนั้นไม่ยากแต่ถ้าเผื่อว่าเกิดเราไปนวดไปอะไรอาการแย่ลงอะเลสขึ้นมาหมดสติหรือว่าหยุดหายใจขึ้นมาระหว่างที่เราทำการรักษาอันตรายมากนะครับเรารับผิดชอบไม่ได้ดังนั้นอย่างแรกที่เราจะต้องทำคือฝึกออกกำลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมนะฮะตรวจร่างกายเขาให้ถูกถ้าคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความเสี่ยงในการเกิดข้อจำกัดในการรักษาเนี่ยก็อย่าไปฝืนทำดีกว่านะครับอะไรที่มันดูน่ากลัวดูอันตรายเราก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนให้หมอตรวจให้มันเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมารักษามาอะไรก็ไม่ยากโอเคเนาะทีนี้ในเข่าเนี่ยมีเขาเรียกว่าข้อห้ามอะไรบ้างควรจะรู้ควรจะทราบนะครับดังนี้อ่ะมาดูกันเข่ามันจะประกอบด้วยอะไรฮะกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกโทษกระดูกหน้าแข้งอยู่นี่กระดูกหน้าขานะแล้วก็กระดูกสะบ้านะครับข้างในเขาก็จะมีน้ำไขข้ออยู่แล้วก็จะมีผิวข้อนะครับมีเอ็นไข่อยู่ข้างในนี่โครงสร้างข้างในขึ้นมาอีกปุ๊บก็จะมีถุงหุ้มข้ออยู่ถุงหุ้มข้อข้างในก็จะมีน้ำไขข้ออยู่ดังนั้นถ้าน้ำไขข้อเยอะมันจะบวมถ้ามันมีการอักเสบมันจะแดงเราสัมผัสที่ข้อเข่าโดยตรงจะเป็นแบบนี้อุ๊ยพักดูนะครับเวลาเราจะทำการนวดคลิปที่แล้วผมไม่ได้สอนวิธีการสกรีนเลดแฟกต์ออกไปอ่ะมันก็เลยดูอันนั้นอยากให้ดูคลิปนี้เวลาเราตรวจเนาะจับดูหัวเข่าครับอุณหภูมิของหัวเข่ามันมีการอักเสบบวมแดงร้อนไหมเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการอักเสบคืออะไรเนาะบวมแดงร้อนนะครับบวมแดงร้อนคือสีผิวก็แดงมีอาการบวมของข้อเข่าไม่เท่ากันออกร้อนบางคนถึงขั้นคนไข้มีไข้ต่ำๆพวกนี้แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ก่อนเนาะนี่คือสายไม่ค่อยดีคืออาการแสดงที่ไม่ค่อยดีค่อนข้างที่จะอันตรายดังนั้นให้เขาไปรักษาการบวมอาการติดเชื้ออาการอักเสบให้ลดลงก่อนพอลดลงเสร็จจะมานวดจะมาอะไรก็ค่อยๆทำแบบเบาๆก็จะได้แต่ว่าถ้าเผื่อเราฝืนทำไปเลยโอกาสที่คนไข้จะสุดลงติดเชื้อเป็นไปได้นะครับมีเคสคนไข้ที่มีอาการแบบนี้แล้วอาการแย่ลงก็มีเยอะนะครับอันนี้ต้องระวังยิ่งถ้าเผื่อมีประวัติของเบาหวานความดันพวกนี้ต้องระวังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็เหมือนกันนะทุกคนใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคนะสวัส
สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อโอเคไม่ได้ถามใช่ไหมสวัสดีเฉยๆครับผมถ้าถามมีคำถามก็ถามได้โอเคอ่ะทีนี้มาดูกันมาดูหัวเข่าทีนี้เวลาที่จะสอนจะเป็นเทคนิคที่เราสามารถเอาไปทำได้นะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ก็พอทำได้เอาเท่าที่เราทำได้นะโอเคก่อนจะทำพอเราประเมินภาวะเสี่ยงที่เกิดกับคนไข้แล้วอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำคือประเมินคนไข้ก่อนประเมินอาการคนไข้เช่นเมื่อวานคราวที่แล้วที่สอนไปก็คือ ROM องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าคนไข้เข่าติดส่วนใหญ่ปัญหาที่มีคือข้อติดด้วยนะครับข้อติดด้วยคืออะไรงอเข้าไม่สุดเหยียดออกไม่สุดนะครับหรือจะเช็คยังไงให้เช็คดูอีกข้างนึงเปรียบเทียบกันแต่ข้างนั้นก็ต้องไม่เป็นเข่าเสื่อมด้วยนะถ้าเป็นเข่าเสื่อมด้วยก็จะมีปัญหานะครับโอเคถ้างอเข้าสุดแล้วเท่านี้บางคนเนี่ยงอเข้าแล้วมันไม่ตรงนี้มันไม่ชิดกันเนี่ยดูง่ายๆให้ดูเอาไปประเมินง่ายๆอย่างเงี้ยถือว่าสุดไหมนี่คือสุดนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าบางคนแค่เนี้ยเจ็บอย่างเงี้ยคือติดนะดังนั้นวันนี้นอกจากการนวดที่เราสอนไปแล้วเนี่ยพอเรานวดคลายกล้ามเนื้อเสร็จการดัดการยืดเนี่ยก็มีสำคัญนะครับเราจะต้องทำพวกนี้ให้ได้เนาะอันที่สองการเหยียบไหนขอดูหมอนนี่ออกก่อนเหยียดเข่าถ้าคนเป็นเข่าติดมาดูข้างๆตรงนี้นะครับถ้าคนเป็นเข่าติดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในงอขึ้นนิดนึงติดอยู่ในท่านี้เลยครับติดอยู่ในท่านี้เลยครับมือสอดเข้าไปได้แบบนี้เลยฮะมือสอดเข้าไปได้เป็นถ้ำเลยนะส่วนอีกข้างนึงก็ติดได้ธรรมดานะครับดังนั้นการดัดก็สำคัญพอเรานวดคลายกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีถ้าเรานวดดีๆหรือว่าคลายกล้ามเนื้อดีๆเข่านี่แทบจะเหยียดได้สุดเลยแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันยังมีปัญหาอยู่วันนี้มาสอนเทคนิคพิเศษให้อีกจะได้ง่ายๆโอเคไหมพอได้เนาะจะใช้เวลาไม่นานนะครับอ่ะผมจะดูเคสนี้สมมุตินะเขาไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีปัญหาอาการปวดเข่าอะไรแต่จะให้น้องเขาสาธิตวิธีการว่าถ้าเคสเข่าเสื่อมมันจะเป็นยังไงเนาะอย่างแรกก็คือเข่ามันงอไม่สุดนะครับงอได้ไม่สุดงออาจจะติดเท่านี้เหยียดได้ไม่สุดก็คือเหยียดได้ประมาณเท่านี้ก็จะปวดละอาการที่ตามมาคืออาจจะติดแข็งหรือมีอาการปวดเวลาที่เขาดัดนะครับโอเคอย่างแรกที่อยากให้ดัดเลยนะครับก็คือตัวกระดูกสะบ้าตัวที่หนึ่งคือกระดูกสะบ้าตัวที่สองขอโทษนะฮะตรงนี้ครับกระดูกสะบ้าคือตรงนี้นี่ไอ้ที่ลอยอยู่บนนี้อันที่สองก็คือหน้าแข้งตัวนี้ทิเบียลโอเคนะครับตัวที่สามอาจจะต้องจับฟีเมอร์ในลักษณะนี้โอเคเนาะวิธีการอย่างแรกนวดสะบ้าก่อนเลยนะนวดสะบ้าก็คือแบบนี้ ให้จับข้างใต้จริงๆเราเคยทำคลิปเรื่องการดัดไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็เราสามารถเอาไปทำได้ทีนี้ถ้าตัวคนไข้เองจะดัดตัวเองได้ไหมดัดได้ไหมครับก็น่าจะได้นะใช้มือจับดัดที่สะบ้าแต่ว่าก็อาจจะไม่ดีเท่าเราดัดเองนะครับดันขึ้นกี่ครั้งดี30ถึง100แล้วแต่นะครับปกติถ้าดันก็จะดันเป็นชุดละ10 3เซตถึง10เซตแล้วแต่ว่ามันติดมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้ดันขึ้นก่อนโอเคไหมครับเดี๋ยวจะสอนวิธีทำแล้วคนไข้เจ็บทำแล้วคนไข้เจ็บนั้นดัดเบาๆไม่ใช่ยิ่งเจ็บยิ่งดัดเราทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าต้องสกรีนข้อห้ามข้อควรระวังให้ถูกก่อนให้ได้ก่อนถ้าเผื่อเราไปฝืนทำอาการแย่ลงอันนี้ก็แนะนำปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดช่วยนะครับอย่าไปฝืนทำเลยมันไม่คุ้มนะโอเคได้เนาะ30ถึง100ครั้งนะครับผมทำประมาณแล้วแต่ว่ามันติดมากติดน้อยนะครับโอเคเนาะอันนี้ดันขึ้นแบบนี้ดันขึ้นไปทิศนี้อันนี้ข้อเนาะดันขึ้นแบบนี้ใช้ตรงนี้นะครับดันขึ้นต่อไปมีดันขึ้นแล้วก็ดันลงสิครับดันลงก็ต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่ด้านบนดันลงจริงๆนิดนึงผมขออนุญาตนะครับกลับไปที่อันเมื่อกี้คือการดันขึ้นเนี่ยพอเราดันขึ้นครบร้อยแล้วเนี่ย
อยากให้คนไข้เหยียดเข่าให้สุดเนาะเหยียดเข่าให้สุดในลักษณะนี้เราก็จะให้คนไข้อ่ะเหยียดเข่าสุดครับเหยียดเข่าสุดพร้อมกับดันไว้แล้วก็งอปล่อยลงครับปล่อยลงงอเข่างอเข่าแล้วก็เหยียด1 2โดยที่เราจับกระดูกสะบ้าดันขึ้นไปด้วย3 4 5 6ไปอย่างนี้10ครั้งเป็น1เซตทำประมาณ3ถึง6เซตนะครับทำประมาณ3ถึง6เซตเนาะเหมือนกันประมาณนี้สำหรับอันนี้นะได้เนาะสำหรับตัวข้างล่างนี่ตัวข้างบนเหมือนกันนะตัวข้างบนดันลงเหมือนกันดันลงเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะต้องถามคนไข้เสมอนะครับต้องถามคนไข้เสมอไม่ต้องเกรงอันนี้ดัดให้30ถึง100ครั้งลองทำดูนะครับดัดไปเรื่อยแบบนี้นะครับประมาณนี้นะทำให้ครบ100เสร็จเหมือนเดิมครับเหยียดเข่าตึงลงตรงเหยียดเข่าตรง1 2เหยียดสาม สี่ถ้าในกรณีที่คนไข้เข่าติดเขาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเหยียดเข่าตรงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไหมให้แรงกดเข้าไปอีกนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่เหยียดได้เกือบสุดแล้วมันเหลือนิดนึงอ่ะเราก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกในลักษณะนี้เอาหมอนรองใต้เข่าให้คนไข้กดหัวเข่าลง1สองเราก็จะใช้แรงดันข้อควรระวังอีกอันหนึ่งคือคนที่สูงอายุนะครับอายุมากๆแล้วมีภาวะกระดูกคุณอันนี้แนะนำพบนักกายภาพเลยนะครับไม่ต้องไปดัดเองอันนั้นจะยากหน่อยเนาะเดี๋ยวเผื่อเกิดเจ็บเกิดอะไรขึ้นมาจะแก้ไขไม่ได้จะลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่นักกีฬาผ่าตัดใหม่ๆผ่าตัดเข่าใหม่ๆเคยเจ็บเข่ามามันยังมีติดมีอะไรอยากจะดัดครับแบบนี้ได้โอเคเนาะคือในคนไข้ร่างกายแข็งแรงผ่าตัดข้อเข่าผ่าตัดข้อเข่าถามว่าทำได้ไหมจริงๆผมแนะนำไปให้นักกายภาพดูให้ดีกว่านะครับถ้าทำเองอาจจะข้อเข่าก็มีหลายอย่างใช่เอ็นไขว้ก็ได้เจาะน้ำอะไรเข่าก็ได้เจาะเอ็นไขว้ก็ได้เยอะมากเลยครับมันจะยากแต่ถ้าที่แนะนำวันนี้คือข้อติดที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยอันนี้พอได้อย่างเช่นอายุมากแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องข้อติดเรื่องอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะทำได้โอเคเนาะพวกนี้นะครับโอเคต่อไปได้แล้วเนาะทิศต่อไปคือแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอาออกเอาตัวนี้ออกอาจจะเอาวางไว้ข้างใต้อย่างนี้ให้เข่างอนิดนึงแล้วก็ดันดันเข้าไปข้างในใช้นิ้วโป้ง2ข้างหรือจะใช้ตรงอุ้งมือก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับ30ถึง100ครั้งเหมือนกันนะครับ30ถึง100ครั้งเหมือนกันจริงๆมันขึ้นกับว่าข้อมันติดตรงไหนถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าทิศนี้มันติดนะเราก็จะเน้นทิศนี้เป็นหลักแต่ว่าถ้าเผื่อแบบทิศนี้มันก็ได้นะมันฟรีอยู่เราอาจจะไม่ต้องไปเน้นเขามากก็ได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องไปเน้นมากบางทีมันอาจจะเจ็บเยอะดูคนไข้ด้วยว่าเจ็บไหมอาการเป็นยังไงพวกนี้เนาะเสร็จแล้วก็เป็นทิศด้านในนะครับด้านในควรจะไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ดันมาเดี๋ยวผมไปอยู่ให้ด้านในก็จะเป็นด้านนี้เหมือนกันเบาๆนะครับอย่าไปทำแรงมากค่อยๆทำ30ถึง100ให้ประมาณนี้นะครับอีกอันนึงถ้าจะดัดได้ดีเนี่ยก่อนดัดประคบร้อนก่อนประคบร้อนแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อเดี๋ยวสอนยืดกล้ามเนื้อก่อนตอนเสร็จแล้วกันนะจริงๆต้องยืดกล้ามเนื้อประคบร้อนยืดกล้ามเนื้อนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ดัดอันนี้จะดีเลยพอทำเสร็จทุกอย่างก็มาออกกำลังกายกันกล้ามเนื้อก็สอนไม่ยังคราวที่แล้วสอนไม่ยังโอเคเดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อไปสอนคลิปหน้าเนาะแต่จริงๆเป็นยืดกล้ามเนื้อให้ยืดนิดนึงยืดนิดนึงคือถ้าไลฟ์นานกว่าคนดูไม่มันไปเยอะมันนานไปโอเคนะครับอันนี้ได้เนาะไปทำกันเองสามทิศแล้วโอเคต่อไปเสร็จแล้วแน่นอน เข่ามันก็จะมี
เข่าก็ต้องมี2 อย่างพับกับเหยียดมีแค่นี้แหละครับการใช้งานของเขาพับกับเหยียดถ้าเผื่อเข่ามันงอไม่สุดหรือมันเหยียดไม่สุดเวลาเราใช้งานจะทำให้ปวดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เข่ามันติดอยู่ในท่างอเวลาเดินเนี่ยมันจะทำให้การลงน้ำหนักผิดเพี้ยนไปเหมือนกันในการงอพับเข่าก็ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังมีปัญหาตามมาได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะให้ดีเนี่ยควรจะต้องดัดให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะเหยียดได้สุดหรืองอได้สุดเวลาที่เขาใช้เข่าใช้งานก็จะง่ายขึ้นโอเคเนาะทีนี้เมื่อกี้สอนจัดการที่ตัวสบ้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาจัดการที่ข้อกันบ้างนะครับวิธีการก็คือเอาหมอนรองใต้น่องขาแบบนี้นะครับอาจจะใช้มือจับที่ตรงกระดูกสบ้าตรงนี้นะครับไอ้โทษตรงกระดูกหน้าแข้งตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะมาจับแบบนี้แล้วก็กดลงตรงๆในลักษณะนี้โอเคเนาะการถ้าเขาเหยียดยังไม่สุดมากก็ทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่ได้ทำเบาๆครับคือเทคนิคทุกเทคนิคที่ผมพาทำเห็นผมกดแรงเนี่ยคือคนไข้เขาไม่ได้เจ็บเนาะแต่ถ้าเป็นคนไข้จริงๆอาจจะมีโดนถีบกระเด็นได้นะถ้าทำแรงนะค่อยๆทำบอกว่าทำตามแล้วเจ็บมากแล้วทำเบาๆทำยังไงก็แค่เริ่มลงกดเบาๆสักประมาณ10กิโลกรัม20กิโลกรัมโทษ10กรัม20กรัม20กิโลละกิโลนี่หักเลยนะประมาณนี้นะครับก็แรงขึ้น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 ได้เรื่อยๆเนาะแต่อย่าแรงมากบางคนถ้าติดเยอะๆถ้าแค่เหยียดอย่างนี้ก็คืออาจจะเจ็บแล้วประมาณนี้นะครับนี่แค่เอาวางแค่นี้เขาก็อาจจะเจ็บแล้วถ้าคนที่ติดมากๆนะโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะในการดัดข้อเข่านะครับโอเค30ถึง100ครั้งเหมือนกัน30ถึง100ครั้งการนวดสบ้าการดัดเข่าแล้วก็สุดท้ายก็ไปจบที่ดูการจับตัวหน้าแข้งนะผมจะจับแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับกระดูกหน้าแข้งตรงที่มันนูนออกมาตรงนี้นะจับตรงนี้แล้วบิดนิดนึงให้มันมีการบิดหมุนประมาณนี้มาถึงข้อเท้าแล้วก็งอล็อกไว้แล้วก็เหยียดอ้าว10ครั้ง1 2เจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเนาะเหยียดเข้าออก10ครั้งทำ3เซตถ้ามันติดเยอะก็ทำเยอะขึ้นประมาณ6ถึง10เซตนะครับ910พักก่อนพอครบ10ก็พักแป๊บนึงลองให้เขางอเหยียดดูถ้างอเหยียดแล้วรู้สึกมันดีขึ้นแล้วก็ทำต่อโอเคนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเนาะแอร์เรียก็จะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณที่จับก็คือกระดูกใต้หน้าแข้งตรงนี้กระดูกหน้าแข้งตรงนี้เข้ามาล็อกไว้จับ2ที่ที่1ตรงนี้ที่1ตรงนี้ล็อกไว้โอเคเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือด้านหน้าเข่านี้มาดูด้านหลังกันนอนคว่ำนอนคว่ำคว่ำบ้างต้องอยู่ด้านไหนเนี่ยอยู่ด้านนี้จะเห็นไหมเอาเข่านี้แล้วกันเนาะเอาเข่านี้เนาะจะได้เห็นชัดๆอันนี้ดูนะครับทีนี้เหมือนเดิมเช่นเคยเราก็ต้องเทสอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาพับเข่าได้ไหมเคสนี้พับได้ไหมพับเข่าเข้าครับอันนี้ถือว่าได้ไหมได้เนาะแต่ถ้าคนเป็นเข่าติดเป็นไงอาจจะประมาณนี้นะอันนี้ยากละทีนี้วิธีการทำไงเวลาดัดเหมือนเดิมครับเราก็ต้องอาจจะต้องคำหาตรงกระดูกข้อที่มันอยู่ด้านหลังอะตัวนี้ดูเนาะเห็นกระดูกตรงนี้ไหมก็จะเป็นหน้าแข้งด้านหลังนะครับมันก็จะอยู่ทางด้านในถ้าจับก็จะเจอตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเขียนอีกโทษครับตรงนี้ครับแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีหลอดเลือดอยู่ดังนั้นการกดอาจจะต้องค่อยๆกดหาแล้วก็ต้องค่อยๆจับดัดเบาๆลองพับเข่าเข้าแล้วก็10ครั้งเหมือนกันประมาณนี้โอเคไหมครับโดยที่เราคอนโทรลตรงกระดูกตรงนี้ไว้แล้วก็ดัดอันนี้ทำได้นะทำได้เราสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ10ครั้งเป็น1เซตนี่ดูถ้าคนมาไม่ทันจะเข้าใจว่าเหมือนเรา
จริงๆให้คนไข้ทำคนไข้ทำครับพับเข้าพับเข้าพับเข้าเห็นไหมฮะได้ไหมได้ไหมไม่ยากนะแต่จะมีเวลาพับเข้ากล้ามเนื้อด้านหลังทำงานอาจจะรู้สึกว่ามันโดนกล้ามเนื้อต้องจับตัวกระดูกให้อยู่โอเคเนาะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็กดเข้าไปตรงๆเลยครับดัดเข้าไปตรงๆเลยครับพอเราคลายไปแล้ว10รอบแล้วกดค้างดัด10ครั้งเหมือนกันแบบนี้นะครับได้นะทีนี้ถ้าดัดนี้ไปสุดแล้วมันก็ยังติดอยู่เราก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกคือการกดลงตรงๆแบบนี้แล้วก็บิดหมุนข้อเข่าในลักษณะนี้แต่ถ้านี่คือคนที่ปกตินะถ้าเป็นคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมก็คือมันจะไม่ค่อยไปมันจะแข็งมากนะครับจะแข็งมากแล้วก็จะดัดยากจะดัดยากดังนั้นค่อยๆทำไปเรื่อยๆดัดเข่านี่ไม่ใช่ดัดกันวันเดียวหายเลยนะมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆดัดไปยิ่งดัดแรงโอกาสที่คนไข้จะเจ็บสูงมากแล้วก็ผลการรักษาออกมาไม่ค่อยดีก็สูงเหมือนกันดังนั้นค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะแบบนี้ได้นะครับบิดหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาตรงไหนที่มันติดหน่อยก็ดัดไปเลยหมุนมองเห็นไหมครับมันหมุนเข่าไปข้างในส้นเท้ามันชี้ไปข้างในเห็นไหมฮะทีนี้ก็ส้นเท้าชี้มาข้างนอกแบบนี้ก็คือออกแรงหมุนหมุนก็คือเข่าจับที่ข้อเท้าแล้วก็หมุนแต่ว่าตัวที่หมุนจริงๆคือข้อเข่าไม่ใช่ข้อเท้ามันจะหมุนแบบนี้ครับเวลาหมุนอันนี้หมุนด้วยไหมเนี่ยนี่ไงเห็นไหมหมุนละนี่ไงจะหมุนอยู่ที่ข้อเข่าเห็นไหมฮะก็จะขยับข้อต่อได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคเนาะได้นะครับนี่คือเวลาดัดเข่าเนาะแล้วก็พยายามดัดให้ส้นเท้าเนี่ยมันชิดมาได้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วแต่นะถ้าเป็นคนไข้ที่มีกำลังมันมีกล้ามเนื้อที่มันใหญ่แข็งแรงการที่เราไปดัดไปอะไรเนี่ยมันอาจจะไปไม่สุดเขาก็ต้องเอาเท่าที่เขาได้วิธีการเช็คอย่างเหมือนเดิมก็คือเช็คดูว่าข้างนี้ได้เท่าไหร่ข้างที่ปกติเขาได้เท่าไหร่อีกข้างนึงก็ควรจะได้เท่านี้หรือว่าจะดูตัวมุมนี้ว่ามันชิดไหมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนอนหงายให้พอละนอนหงายฮะโอเคทีนี้อีกอันนึงที่ถ้ากรณีคนที่เขาปวดเข่าเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการดึงเพื่อแท็กชั่นตัวข้อเข่าออกยืดออกประมาณนี้ก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้เหมือนกันนี่ดึงตึงไปถึงสะโพกเลยนะตัวนี้อันที่สองอาจจะเป็นดึงลักษณะนี้ดึงเบาๆแบบนี้ก็เป็นการขยับเหมือนกันเห็นไหมฮะตรงข้อต่อถ้าคนที่เอ็นไขว้ขาดนี่ขยับมันหลุดเลยนะเบาๆนะคุณชิวเซ่งบอกว่าขอแชร์นะคะอ๋อยินดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับจะได้เห็นกันหลายๆคนลองเอาไปใช้ดูเวลาคนที่เป็นเข่าเสื่อมมีปัญหาจะได้แก้ไขถูกโอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับการดัดข้อก็ประมาณนี้แหละเทคนิคอื่นๆก็มีอีกเยอะแต่ว่าเอาไปที่มันใช้ได้ง่ายๆง่ายๆเวลาเราทำคลิปทำเป็นซีรีส์มันจะได้เลือกดูแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบง่ายๆเวลาคนไข้มาขอคลิปจะได้ทำได้ง่ายโอเคเมื่อกี้ผมเพิ่มให้เวลายืดกล้ามเนื้อนิดนึงเนาะจริงๆการยืดกล้ามเนื้อยืดได้เองนะครับหรือว่าถ้าเราจะดัดหรือจะนวดคนไข้เนี่ยยืดกล้ามเนื้อช่วยก็ดียืดก่อนมันจะดีอ่ะวิธีการก็คือแบบนี้เอาขาอย่าตรงเข่าอย่าตรงปุ๊บปลายเท้ากดลงแล้วดันตัวไปข้างหน้ายืดกล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้จะตึงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนนับ1ประมาณนี้นะครับกล้ามเนื้อที่สำคัญในการยืดเข่าพวกนี้ก็สำคัญต้องทำไปด้วยทำก่อนดัดหลังดัดก็จะดีนะครับวางแผ่นร้อนเสร็จยืดกล้ามเนื้อหรือจะคลายนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ดัดเสร็จก็ต้องอย่าลืมไปออกกำลังกายด้วยแล้วก็
จริงถ้าไปทำกายภาพเขาจะมีเครื่องมือของกายภาพบัตรที่ช่วยลดการอักเสบหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหัวเข่าได้ดีด้วยนะครับจนกว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นในการฝึกเดี๋ยวซีรีส์รอบต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นการออกกำลังกายอันนั้นสำคัญมากจริงๆออกกำลังกายเนี่ยเป็นแบบว่าความสำคัญหลักเลยนะอย่าคิดว่าเรานวดๆคลายๆแล้วมันก็สบายได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยยังไงก็กลับมาปวดอีกหรือไม่ก็เข่าก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆอยู่ดีครับถ้าเผื่อเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยรักษาได้ดีผลงานวิจัยเขาออกมาแล้วว่าถ้าคนไข้ออกกำลังกายเนี่ยยังไงก็มีผลดีกว่าการรักษาแบบจัดกระดูกแบบผ่าตัดแบบฉีดยาอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะคำว่าออกกำลังกายต้องสื่อสารกันออกกำลังกายเฉพาะเจาะจงกับเข่าเฉพาะเจาะจงกับโรคเข่าเสื่อมไม่ใช่ไปวิ่งไม่ใช่ไปเดินนะครับอันนั้นมันเป็นลักษณะประเภทแต่ว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าโอเคเนาะกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าสำคัญโอเคนิดนึงอันนี้ด้านหลังไว้ละก็จะเป็นด้านข้างทำแบบนี้นะครับขาไขว้ไปด้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็กดลงตึงไหมตึงเนาะประมาณนี้นะครับยืดเบาๆเวลายืดเบาๆอันนี้คือเราทำให้เพราะว่าคลิปต่อไปเราจะให้เขาทำเองแล้วอาจจะยากแล้ว ประมาณนี้ก็คือจะได้กล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกแล้วก็ข้างหัวเข่าทำไมถึงยืดสะโพกเพราะว่ากล้ามเนื้อรอบหัวเข่ามันไม่มีมันก็จะมีกล้ามเนื้อ2ข้อก็คือสะโพกมาที่เข่านะครับคือมันไปจับที่มันจับที่หัวเข่านั่นแหละครับแต่ว่าเวลาเรายืดเราก็ยืดที่สะโพกด้วยออกกำลังกายเหมือนกันทำไมออกกำลังกายที่สะโพกไม่ออกกำลังกายที่เข่าเพราะว่าที่สะโพกมันมีกล้ามเนื้อที่ไปจับที่เข่าแต่เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญด้วยนะครับสำคัญมากก็จะมีส่วนค่อนข้างเยอะเนาะโอเคอ่ะอีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วกลางขาครับแบบนี้มือจับที่ขาหมุนขาเข้าข้างในกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็เดินออกไปขาหนีบข้างในให้เหมือนผมเคยทำตอนไหนเนี่ยเหมือนคราวที่แล้วนวดได้พาทำไหมอ๋อยังเดี๋ยวมีคลิปนวดคลายกล้ามเนื้อที่ขาหนีบกำลังทำคลิปไปอยู่ขาหนีบอันนี้ยืดกล้ามเนื้อที่ขาหนีบนะครับโอเคเนาะรอบๆเข่ามาจับที่เข่าใช่ก็เหมือนด้านนอกกันแหละก็อยู่ด้านในนะครับยืดค้างไว้10 วิ 10รอบก็พอแล้วนะครับถ้าใครยืดไม่ถึงบางทีมันก็ตึงถ้ามันตึงมากก็ยืดเยอะขึ้นนานขึ้นเนาะประมาณนี้นี่คือท่าเอาไปทำดูโอเคสุดท้ายก็คือนอนตะแคงหันหน้าไปทางด้านนู้นเราจะยืดหน้าขาตรงนี้ตะแคงไปด้านนู้นนะครับก็ให้คนไข้นะครับงอเข่าในลักษณะนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ดึงกลับมาคนไข้งอเข่างอเข่าได้ไม่สุดก็เอาเท่าที่ได้เนาะดึงขามาด้านหลังมันจะตึงบริเวณนี้มานี่นะครับโอเคไหมครับแบบนี้10ครั้ง10วิ10ครั้งถ้าเรายืดแล้วบางทีองศาการเคลื่อนไหวเข่าได้เยอะเลยเดี๋ยวรอบหน้าสอนให้ออกกำลังกายเองให้คนไข้ยืดตัวเองถ้าคนไข้ยืดเองเราก็สบายคนไข้ก็จะทำแล้วที่บ้านเขาต้องยืดทุกวันคือจำได้ไหมที่ผมพูดต้นคลิปคือที่บอกว่าอาการติดขัดในตอนเช้าอ่ะดังนั้นพอเขากลับไปนอนปุ๊บเพิ่งมีเช้ามามันก็จะเริ่มมาติดอีกอ่ะดังนั้นเขาต้องยืดทุกวันยืดตอนเช้ายืดตอนเย็นทุกวันประคบร้อนได้ช่วยได้นะครับแล้วที่สำคัญหลังจากที่เราดัดข้อเขาเสร็จเนี่ยควรจะต้องประคบเย็นให้เขานะนะถ้ายิ่งข้อติดเยอะๆก็ต้องประคบเย็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราดัดไปแล้วอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าฉีกของเอ็นหรือว่าฉีกของผังผืดมันก็จะมีเลือดออกอาจจะบวมได้ดังนั้นเราต้องประคบเย็นประคบ15 นาที 20 นาทีก็ว่าไปแล้วแ
บางคนก็ประคบไปเลยสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะยืดแค่นี้แล้วหลังจากดัดเสร็จนอนหงายหลังจากดัดเสร็จก็ต้องมาเช็คหน่อยว่าเป็นไงไหนเหยียดไหนเหยียดเข่าสุดสิครับกระดกข้อเท้าขึ้นมันชิดหรือยังถ้ามันชิดก็แสดงว่ามันดีขึ้นกับตอนแรกแค่ไหนประเมินด้วยประเมินซ้ำนะครับอีกอันนึงก็งอเข่าเข้าพับเข่าได้เยอะขึ้นไหมถ้าเยอะขึ้นก็ใช้ได้โอเคไหมครับพออาการพวกนี้ใช้ได้ก็ลองให้เขาไปเดินดูเดินปุ๊บอาการปวดลดลงจากตอนแรกไหมถ้าอาการปวดลดลงตอนแรกก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันเป็นไงครับทำได้ไหมยากไหม ลองดูนะครับแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าใครเอาไปทำแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงมันมีปัญหาตรงไหนลองมาคอมเมนต์คุยกันได้หรือว่ามีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับโอเคคำถามที่ฝากไว้คำถามที่ฝากไว้แต่ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรบ้างไปผ่าตัดมาแล้วให้เขาอือฮึแต่ว่าเขียนว่าติดหลวมอือฮึไม่แน่ใจว่ายังเอาเป็นว่าถ้าสมมติมีภาวะข้อเข่าติดหลังผ่าถามว่าอะไรนะถามว่าข้อเข่าติดหลวมถามว่าข้อเข่าติดหลวมหลังผ่าตกลงมันติดหรือมันหลวมเป็นข้อเข่าหลวมหลังผ่าจริงๆแล้วคือภาวะหลังผ่าตัดมันเกิดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าติดในมุมสุดท้ายหรือว่าจะเป็นข้อเข่ามันมีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กพวกนี้มันอาจจะหลวมหรือว่าผิวข้อมันเสียดสีกันลักษณะของหัวเข่าผ่าไปแล้วเนี่ยเข่ากล้ามเนื้อขากลางขาไม่แข็งแรงก็ล้มเข้ามาอย่างเงี้ยก็ได้ดังนั้นการออกกำลังกายจะสำคัญถ้าเผื่อเราออกกำลังกายช่วยก็จะช่วยได้เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าที่เราจะสอนมาออกกำลังกายสำหรับเข่าเสื่อมที่เราควรจะต้องทำคืออะไรพวกนี้นะครับนะครับอีกเคสนึงบอกว่าล้มแล้วเข่ามันข้อเข่าข้อกระดูกสะบ้ามันแตกล้มแล้วกระดูกสะบ้าแตกหมอเย็บหมอเย็บที่กระดูกสะบ้าแต่ยังไม่ตัดไหมเลยแต่ยังไม่ตัดไหมกายภาพติดต่อมาจะให้ไปทำกายภาพประมาณนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้คือถ้าเผื่อว่ามีปัญหาเรื่องของคุณหมอเขายังรักษาอยู่อ่ะคุณหมอยังรักษาอยู่แต่นี้อยากให้ทำกายภาพจริงๆต้องให้นักกายภาพไปดูไปประเมินก่อนแล้วก็ต้องคุยกับคุณหมอด้วยว่าหมอเขาต้องการประมาณไหนคือบางทีเนี่ยเขาต้องการที่จะฟิกหรือว่าจะต้องการที่จะล็อกตรงกระดูกสะบ้าถ้าเราไปมูฟไปขยับมันมากไปดัดมันมากอาจจะทำให้เฟลหรือว่ามันเสียไปนะครับมันเสียไปแผลติดดีอะไรลวดมันเย็บได้ดีแข็งแรงแล้วเราก็ดัดได้แต่ดัดอาจจะดัดไม่ได้รุนแรงแบบเหมือนเมื่อกี้ก็ถือว่าแรงไปแล้วนะฮะดังนั้นการดัดเนี่ยควรจะต้องดัดแบบที่เขานักกายภาพเขาดัดได้ประมาณหนึ่งประมาณเป็นทีเคสไปใช่ใช่ก็จะไม่เหมือนกันการรักษาไม่เหมือนกันเอาไปใช้ทำเองไม่ได้อันนี้ถ้าอะไรที่ได้มีการผ่าตัดแล้วก็ต้องมีข้อควรระวังเนี่ยแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพก่อนจะดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันเพิ่งเป็นแล้วคุณหมอก็ยังให้ยาทานยาแล้วอยู่บ้านเฉยๆเราก็จะลองดัดลองอะไรเนี่ยทำได้ออกกำลังกายได้นวดได้มีเคสนึงเข่าบวมเพราะเข่าบวมบวมบ่อยแล้วก็ชอบไปดูดน้ำชอบโอเคถ้าเป็นกรณีแบบนี้ข้อเข่าบวมปัญหาก็คือมันมีการอักเสบซ้ำๆข้อเข่าบวมเป็นได้เรื่อยๆเพราะว่ากลไกของการบาดเจ็บมันยังมีอยู่เรื่อยๆจริงๆแนะนำก็คือถามว่ามันควรจะต้องไปเจาะออกไหมมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามันจำเป็นขัดต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นโอ้ยหงุดหงิดมากมันเดินลำบากพวกนี้ก็ไปเจาะออกได้บ้างแต่เดี๋ยวมันก็บวมใหม่อ่ะพูดจริงว่าพวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ต้องยอมรับว่าต่อไปน้ำไขข้อน้ำไขข้อก็จะลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีการคือเราต้องดูแลเข่าให้ถูกต้องการดูแลเข่ามีอะไรบ้างครับห้ามนั่งพับเพียบขัดสมาธิห้ามเดินเยอะๆจนผิวข้อมันเริ่มสึกขึ้นลงบันไดพวกนี้จริงๆก็เป็นข้อห้ามหนึ่งนะครับเพราะว่าการขึ้นลงบันไดเนี่ยมันจะทำให้ข้อต่อของเข่าเนี่ยมันลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปแล้วที่ขาดไม่ได้คือการออกกำลังกายที่ถูกต้องพวกนี้ก็สำคัญถ้าเผื่อเราออกกำลังกายไม่ดีคือเข่าเจ็บอยู่แล้วไปวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นเข่าเสื่อมแล้วก็เข่าผิดรูปได้เร็วขึ้นถ้าเข่าผิดรูปก็ไม่ดีนะครับถ้าเผื่ออย่างที่เล่าไปตอนแรกถ้าเข่าผิดรูปมากๆโอกาสที่เราจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าก็สูงนะครับซึ่งผ่าได้ดีครับผลก็ดีอยู่แต่ว่ามันมีอายุการใช้งานดังนั้นเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายจะดีที่สุดโอเคตะกี้พูดถึงกรณีที่ขึ้นลงบันไดแล้วบางคนก็ต้อง
จำเป็นต้องขึ้นลงเช่นอยู่แฟลตชั้นสามก็จะมีมาถามว่าจะทำยังไงทำยังไงจริงๆต่างประเทศนี่เขาจะมีเขาเรียกอะไรนะที่นั่งที่มันขึ้นไปกับบันไดเลยเนาะเพื่อป้องกันการเดินหรือการพัดตกหกล้มจากการขึ้นบันไดพวกนี้ต่างประเทศนะครับแต่บ้านเราจำกัดนั่นคือข้อจำกัดในการรักษาแล้วล่ะเราก็ต้องระวังเป็นไม่ได้ก็ควรเลี่ยงกิจกรรมการขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือถ้าเป็นไม่ได้จะต้องย้ายที่นอนลงมาอยู่ข้างล่างหรือถ้ามันยากมากจริงๆเราจำเป็นต้องขึ้นก็คืออย่าขึ้นบ่อยอย่างนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับประมาณนึงแต่ถ้าอยากขึ้นจริงๆต้องขึ้นบ่อยก็ต้องออกกำลังกายให้มันแข็งแรงหรือต้องไม่ให้มันป่วยประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็จบแล้วครับสำหรับการดัดหัวเข่าการฝึกดัดฝึกออกกำลังกายแบบยังไงอ่ะทำให้คนไข้อ่ะนะฝึกใช้แมนนวลโทรปีใช้มือในการจัดดัดดึงนอกจากการนวดที่เราสอนไปทำกันได้นะครับแต่ว่าให้เลือกเคสในการทำให้ดีแล้วก็ให้ระวังในการทำด้วยก่อนกับหลังถ้าทำแล้วรู้สึกว่าคนไข้แย่ลงอย่าทำต่อนะหยุดแล้วก็เน้นเป็นการนวดหรือเป็นการประคบอุ่นประคบร้อนหรือถ้ามันเจ็บก็ต้องประคบเย็นดีกว่านะครับนะครับฝากไว้ฝากกดติดตามช่องแฟนเพจ Facebook แฟนเพจอันนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปเราจะไปลงใน Facebook YouTube Channel ของเราฝากติดตามด้วยนะครับพิมพ์ไปในเซิร์ชว่าบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็จะสามารถตามคลิปใหม่ๆของพวกเราได้แล้วก็จริงๆฟังก์ชันใน YouTube เนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการดูวิดีโอได้ดีกว่า Facebook ถ้า Facebook อาจจะดูยากหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ลองดูถ้ามีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปเราจะมาไล่ตอบแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นถามใหม่ก็ได้ครับหรือแอดมาที่ LINE แอดของเรานะครับ LINE แอดบัณฑิตคลินิกนะครับ @bundit_clinic @bundit_clinic เดี๋ยวทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับของคลิปนี้แหละนะครับแล้วก็โทรมาถามได้ที่เบอร์0853699977 0853699977คือตอนนี้ช่วงนี้คนไข้เยอะบางทีดูไม่ทันตอบไม่ทันช้าหน่อยนะครับแต่ว่าจะพยายามไล่ตอบให้หมดถ้าใครที่ผมไม่เห็นหรือไม่ได้ไปตอบก็แสดงว่าไม่เห็นนะคือทุกเคสถ้าถามมาตอบหมดแล้วครับถ้าเห็นนะแต่ถ้าไม่เห็นก็คือทักมาใหม่ก็ได้ทักมาในไลน์ก็ได้จะง่ายกว่าโอเคนะครับก็วันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับมีคำถามทิ้งไว้เลยนะครับแล้วจะมาตอบให้สวัสดีครับ